ยอดขุนโจรโกเลง้งนอนพรัตน์คล้ายบุกผาประดุดยกม่านวิการคลี่กลางลงแล้วคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาจากความมืดทางเบื้องนอกอย่างแช่มช้าศรษะศมันสวมมงกุฎแพรม่วงประดับมุกใส่ชุดแพรคลิปลายดอกไม้คลุมทับด้วยผ้าคลุมไหล่เนื้อต่วนม่วงปักทอลวดลายห้าสีที่วางเอวคาดสายรัดหนังขนาดใหญ่ฝังไข่มุกขนาดเท่าผลลำใหญ่ เปล่งประกายนวลใยยี่สิเมตรใบหน้ามันก็เกลี้ยงเกลาวนวลใยดุดไข่มุกจมูกโด่งเป็นสันดวงตาดำคลับแต่ริมฝีปากแดงเราเองท้อผลเชอรี่จีนยามไม่ยิ้มบนใบหน้าแฝงรอยยิ้มอยู่สามส่วนใต้แสงโคมสาดส่องต่อให้เป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นก็ไม่งามผุดผาดหยาดเยิมเช่นมันแต่ทุกคนพอพบเห็นมันสีหน้าคล้ายแปลเปลี่ยนไปร้องโพ r งว่า หัวยุ่งเง็กต่อให้เป็นคนที่ไม่เคยพบหน้ามันมาก่อนก็ทราบว่ามันเป็นหัวยุ่งเง็กคล้ายบุปผาประดุดหยกมันเป็นบุคคลที่คล้ายบุปผาประดุดหยกจริงๆแต่มันไม่ใช่สตรีหากแต่เป็นบุรุษหัวยุ่งเง็กเองก็ทราบว่าในโลกมีบุรุษเช่นมันไม่กี่คนดังนั้นท่าทางของมันแม้สุภาพอ่อนโยนแต่วางคิ้วแฝงเขาความทะนงถือดีอยู่สามส่วน มันเดินเข้ามากระทั่งเหลือบมองยังไม่เหลือบมองพระโพธิสัตว์ทองเพียงจับจ้องมองห่วงซี่เหนียบนพื้นกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าน่าสมเพชท่านยามมีชีวิตแช่มช้อยงดงามหลังจากตายแล้วกลับไม่มีผู้คนไต่ถามเพียงหวังดวงวิญญาณท่านสู่แดนสุขขาวดัดีผู้อื่นแม้ไร้น้ำใจไมตรีเราหัวยุ่งเง็กจะดูแลท่านให้ดีคนเหนือคนอดแค้นหัวรอมิได้กล่าวว่า ท่านดูแลนางหัวยยู่งเง็กทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเรากับนางแม้มิใช่ญาติมิใช่มิตรสหายแต่ก็ไม่อาจหักใจทนดูนางหลังจากตายแล้วถูกผู้คนทอดทิ้งชายเย็นถึงเพียงนี้ท่านกลับกลายเป็นคนจิตใจดีงามเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดข้าพเจ้าความจริงเป็นคนรักยกถนอมบุพภาอยู่แล้วท่านกล่าวอย่างน่าฟังหรือว่านางไม่ได้ตายในเงื้อหมือท่าน หวยู่เง็กค่อยเงยหน้ามองดูมันแวบหนึ่งก้าวยังเฉยชาว่าหากแม้นางตายใต้เงื้อมือข้าพเจ้าหรือว่าท่านยังคิดล้างแค้นให้แก่นางคนเหนือคนสงบปากคำไว้มันย่อมไม่เสี่ยงชีวิตกับหัวยุ่เง็กเพราะเพื่อคนตายคนหนึ่งหัวยุ่เง็กยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ทองมีเมตตาจิตด,ดุดพระโพธิสัตว์ใช่ย,ยินยอมจัดก,การเรื่องหลังของนางหรือไม่พระโพธิสัตว์ทองไม่เอ่ยปาก หัวยุ่งเง็กกล่าวสืบต่อลีแชหงได้รับยกย่องเป็นโจรธรรม,มะหรือไม่ยินยอมด้วยลีแชหงปิดปากสนิทหัวยุ่เง็กทอดถอนใจกล่าวว่าพวกท่านทั้งสามเมื่อไม่ต้องการนางเรื่องหลังของนางได้แต่ให้เราจัดการแล้วมันโบกมือวูบที่เบื้องนอกปรากฏหญิงสาวชุดเขียวสองนางทลันวูบเข้ามาหามร่างของ่วงซี่เนียขึ้นล่าถอยออกนอกประตู พอถลันอีกราก็หายลับกับม่านวิการหัวยู่งเง็กพึมพำอย่างสะทกสะท้อนว่าในโลกแรงน้ำใจผู้คนช่างโหดร้ายวันนี้เราเก็บศพให้เกลนนางภายหน้าหลังจากที่เราตกตายไม่ทราบเป็นผู้ใดกลบฝังให้แก่เรามันทอดถอนใจเดินช้าๆออกไปฝีเท้าแม้แผ่วเบาแต่ที่ซึ่งมันเดินผ่านลุนปรากฏรอยเท้าที่ลึกยิ่งหลีแชหงความจริงคิดติดตามออกไป พอพบเห็นรอยเท้าที่จมลึกแสดงออกถึงพลังการฝึกปรืออันลึกล้ำค่อยสะกดข่มกลั้นไว้พระโพธิสัตว์ทองสันศีสษะพึมพำว่าคนผู้นี้แม้มีรูปโฉมคล้ายบุปผาประดุดยกแต่จิตใจชั่วร้ายอมมหิตเราขบคิดไม่เข้าใจว่ามันฉไหนเก็บศพให้แก่่วงสี่เนี้ยคนเหนือคนกล่าวเสียงเย็นชาว่าอาจบางทีมันคิดเปลี่ยนรสชาติรับประทานคนตายดู หวยยุ่งเง็กคิดรับประธานคนตายจริงหรือห่วงซี่เนียยังไม่ตายนางพอลืมตาขึ้นก็พบเห็นสิมสิมมือของสิมซิมยังไม่ขาดหายสองมือของนางครบถ้วนสมบูรณ์มีหนำซ้ำเรียวงามปราศจากริ้วรอยแผลแม้แต่น้อยห่วงซี่เนียมองดูนางอย่างตื่นตระหนกมือของท่านสิมซิมกล่าวเสียงอ่อนหวานว่ามือของข้าพเจ้าไม่สวยงามเท่าซี่เนี้ ข้าพเจ้ายัางเข้าใจว่าท่านมีมือที่สามอีกไหนเลยมีมือที่สามได้หากไม่มีมือที่สามมือข้างที่ถูกพิษฉนหนสาบสูนไปซิมซิมกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าหากกระทั่งพิษเพียงนั้นข้าพเจ้ายัางทนทานไม่ได้ต่อให้ข้าพเจ้ามีสามสิบก้อนก็คงศูญย์สิ้นไปแต่แรกแต่เมื่อครูท่านเมื่อครูข้าพเจ้าเพียงต้องการให้ซี่เนืยทราบว่าตัวประหลาดนั้นเป็นคนเยี่ยงไรเท่านั้น ห่วงซี่เนียจับจ้องมองนางอยู่ครึ่งค่อนวันจึงกล่าวเมื่อครูข้าพเจ้าบอกว่าท่านต้องสอบพบชายในฝันแน่นอนอืมตอนนี้ข้าพเจ้ากลับวิตกแทนชายในฝันของท่านขึ้นมาภรรยาเช่นท่านบุรุษไหนเลยรับไว้ได้นี่เป็นห้องหับที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามหลังหนึ่งห่วงซี่เนียกวาดตามองเที่ยวหนึ่งอดถามไม่ได้ว่าข้าพเจ้าฉไหนามายังที่นี้เป็นพวกเราหามท่านมา ถามข้าพเจ้ามาเมื่อครูท่านผ่านการตายครั้งหนึ่งแล้วห่วงซี่เนี้ยกระพิบตากล่าวว่าข้าพเจ้าเสียชีวิตอย่างไรบนเสื้อผ้าที่ข้าพเจ้าจัดส่งไปมีพิษแม้แต่เสื้อผ้าก็สามารถแพร่พิษผู้อื่นไม่สามารถหวยกงจื้อสามารถมันฉไหนแพร่พิษสังหารข้าพเจ้าซิมซิมเม้มปากหัวร่อกล่าวว่าทั้งนี้เพราะเขาเกรงเกรงผู้อื่นฉีกกระชาติท่านเป็นหลายส่วน หวงซี่เนี้ยฝืนยิ้มกล่าวว่าเมื่อครูมีผู้คนรุดมาชิงตัวข้าพเจ้าไม่น้อยจริงๆแต่ท่านพอตกตายคนเหล่านั้นกระทั่งกระทบยังไม่กล้ากระทบถูกท่านจากนั้นพวกท่านหามข้าพเจ้ากลับมาไม่ว่าท่านเป็นหรือตายพวกเราล้วนดูแลท่านเป็นอย่างดีพวกท่านกระทั่งคนตายยังสามารถชุบชีวิตกลับคืนมาซิมซิมกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าผู้อื่นไม่สามารถหวยกงจื้อสามารถ ห่วงซี่เนียกรลอกตาหยาดเยิม้มกล่าวว่าอย่างนั้นฉไหนไม่ให้ข้าพเจ้าพบผ่านมันได้ยินที่นอกม่านมุกบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่ากงจื้อถ่ายทอดวาจาหากซี่เนียฟื้นคืนสติมาขอเชิญไปดื่มสุราที่ห้องโถงหน้าห้องโถงหน้าตกแต่งด้วยความงดงามระโหฐานยิ่งกว่าดูไปคล้ายโลกที่เนรมิตเสกสรรขึ้นบนโต๊ะจัดเตรียมสุราอาหารไว้แล้ว ซิมซิมกล่าวว่าอาหารในวันนี้เป็นข้าพเจ้าจัดเตรียมไว้พางท่องรายการอาหารออกมาประกอบด้วยของคาวหวานร,รวม23ชนิดจากนั้นกล่าวว่าอาหารโต๊ะนี้จัดเตรียมตามรายการโต๊ะเสวยในวังหลวงไม่ทราบพอรับประทานหรือไม่่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าท่านยังไม่ทราบว่าพอรับประทานหรือไม่อืมท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นใครเป็นพระสังกัาใจท้องโตหรือ ซิมซิมแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงทราบว่าท่านต้องหิวโหยยิ่งข้าพเจ้าหิวโหวยจริงๆแต่หมูเห็ดเป็ดไก่มากมายปานนี้อย่าว่าแต่รับประทานเพียงชมดูก็ชมดูจนอิ่มหนำแล้วนางเพิ่งสุดนั่งลงเหลือเห็นคนผู้หนึ่งเลิกม่านมุกเดินเข้ามาแม้แต่่วงซี่เนียก็ไม่เคยพบเห็นบุรุษที่น่าดูถึงเพียงนี้นางความจริงพบเห็นบุรุษมาไม่น้อย วยูงเง็กยิ้มพลางประสานมือต่อนางแต่แล้วขมวดคิ้วถามว่าอาหารในวันนี้เป็นผู้ใดจัดเตรียมขึ้นซิมซิมตอบว่าเป็นข้าพเจ้าเจ้าช่างเป็นคนหยาบกร้านจริงๆสุ่มหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่บนโต๊ะมากมายตานนี้ซี่เนียอย่าว่าแต่รับประทานเพียงชมดูก็ชมดูจนอิ่มหนำแล้วห่วงซี่เนียอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าคิดไม่ถึง ห่วยกองจื๊อกับเป็นผู้รู้ใจของ่วงซี่เนี้ยหวยยุ่งเง็กกล่าวว่าสามารถมีโฉมสครานผู้รู้ใจเป็น่วงซี่เนี้ยหวยยู่งเง็กแม้ตายก็ไม่เสียได้ชีวิตท่านไม่ตายหรอกแม้แต่คนตายยังสามารถชุบชีวิตกลับคืนมาท่านเองไหนเลยตายได้หวยยุ่งเง็กทอดถอนใจกล่าวว่าดูท่าเป็นซิมซิมปากมากอีกแต่นางยังไม่ได้บอกต่อข้าพเจ้าว่าที่นี่ที่แท้เป็นสถานที่ใด หัวยุ่งเง็กยิ้มพลางกล่าวว่าสี่เนี้ความจริงเดินทางมายังสถานที่ใดภูเขาล่วงเจียสัวที่นี้เป็นภูเขาล่วงเจียสัวภูเขาล่วงเจียสัวมีสถานที่สวยงามเช่นนี้ซิมซิมชิงกล่าวว่าสถานที่นี้ความจริงไม่สวยงามแต่พอกงจื้อของพวกเรามาถึงก็สวยงามขึ้นมาหัวยุ่งเง็กยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ไม่ยอมทรมานตัวเองเท่านั้น ฮวงซี่เนียยิ้มอีกครากล่าวว่าดูท่าท่านมิเพียงเป็นผู้รู้ใจของข้าพเจ้าทั้งยังเป็นคนร่วมแนวเดียวกับข้าพเจ้าขอเพียงซี่เนียไม่ยึดถือข้าพเจ้าเป็นคนร่วมแนวเดียวกับพระโพธิสัตว์ทองและพวกข้าพเจ้าก็พึงพอใจแล้ว <_ S 2> ห่วงซี่เนียจับจ้องมองมันเนิ่นนานจึงกล่าวอย่างแช่มมฉาว่าท่านมิใช่คนร่วมแนวเดียวกับพวกมันพระโพธิสัตว์ทองเพียงหวังสมบัติ คนเหนือคนกับลีแชหงคิดร้ายหมายชีวิตซี่เนียคิดว่าข้าพเจ้าคับคล้ายเป็นคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์หรือท่านไม่คล้ายแต่พวกมันประสงค์ต่อทรัพย์สมบัติผู้ใดคิดร้ายหมายชีวิตผู้ใดย่อมเป็นเซียวจับอิดหนึ่งห่วงซี่เนียถามว่าท่านใช่มาเพราะเซียวจับอิดหนึ่งหรือมิใช่มิใช่จริงๆเยาว่าแต่เซียวจับอิดหนึ่งคนเดียว ต่อให้เป็นเซียวจับอิดหนึ่งสิบคนก็ไม่สามารถโน้มนนาวข้าพเจ้ามายัางท้องที่ธุรกันดานเช่นนี้ได้เป็นผู้ใดโน้มนนาวท่านรุดมาเป็นคนผู้หนึ่งผู้ใดท่านเองนอกจากซี่เนียแล้วในโลกยังมีผู้ใดใช้ให้ข้าพเจ้ามายัางที่นี้ห่วงซี่เนียถลึงตาใส่กล่าวว่าข้าพเจ้าขายไม่ได้ใช้ท่านมายัางสถานที่นี้น่าเสียดายที่ข้าพเจ้ามิอาจไม่มามิอาจไม่มาเพราะเหตุใด หัวยุ่งเง็กทอดถอนใจกล่าวว่าผู้เป็นสามีหากทราบว่าภรรยามีภัยย่อมมิอาจไม่หมาแล้วที่แท้ห่วยตัวกอพี่ใหญ่แท้ห่วยมาเพราะห่วยตัวซอพี่สะพายอืมหวยตัวซอท่านนี้คงเป็นหญิงงามที่คล้ายบุกผาประดุดยกนางหนึ่งแล้วหัวยู่งเง็กพงกศีศรีสารับจับจ้องมองหน้านางโดยไม่กระพริบห่วงซี่เนี้ยอดถามไม่ได้ว่า หวยตัวสอท่านนี้เป็นใครหวยตัวสอท่านนี้คือท่านห่วงซี่เนี้ยตะลึงลานกับที่หวยยู่เง็กยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบสร้างสมวาสนามากี่ชาติจึงสามารถตกแต่งภรรยาที่คล้ายบุปผาประดุจหยกเช่นท่านห่วงซี่เนี้ยถามว่าข้าพเจ้าแต่งให้แก่ท่านตั้งแต่เมื่อใดหรือว่าท่านลืมเลือนแล้วข้าพเจ้าลืมเลือนแล้ว ซึ่งความจริงท่านไม่สมควรลืมเลือนทั้งนี้เพราะวันนี้พอดีเป็นวันที่ห้าเดือนห้าเป็นเทศกาลตวนโง่เป็นเทศกาลตวนโง่ที่รับประทานขนมจ้างไม่ผิดพวกเราแต่งงานกันในเทศกาลตวนโง่ห่วงซี่เนียใจหายวูบหลายวันก่อนหลังของเทศกาลตวนโง่ประจำปีนี้นางอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งที่ถึงเทศกาลตรุษศาสตร์อารมณ์ของนางจะไม่สู้ดี ดังนั้นนางประพฤติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเสาะหาสถานที่แห่งหนึ่งเก็บตัวอยู่ตามลำพังหลายวันนั้นนางทั้งไม่ได้พบหน้าผู้อื่นและไม่มีผู้ใดพบเห็นนางนางเองย่อมทราบว่านางไม่ได้แต่งให้กับหวยยู่เง็กแต่นอกจากนางแล้วไม่มีผู้ใดาสามารถเป็นพยานให้แก่นางหวยยู่เง็กมองดูนางรอยยิ้มยิ่งเบิกบานกว่าเดิมกล่าวอีกว่าพิธีแต่างงานของพวกเราแม้ฉุกละหุกแต่ก็จัดอย่างสมเกียรติ ทั้งยังมีสักขีพยานต่อให้คิดบ่ายเบี่ยงก็บ่ายเบียงไม่สําเร็จห่วงซี่เนียพันยิ้มมอกมากล่าวว่าสามารถแต่งให้แกชายในฝันเช่นท่านข้าพเจ้ามีแต่ปราบปลื้มยินดีใย,ยต้องบ่ายเบี่ยงด้วยหากท่านปราบปลื้มยินดีจริงคืนส่งตัวนั้นฉไหนรอบหลบหนีทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเคยชินแล้วพอถึงตอนส่งตัวต้องหลบลี้หนีหน้าสักคราแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเมื่อสอบพบท่าน จะไม่ปล่อยให้ท่านหลบลี้หนีหน้าอีกห่วงซี่เนียอดทอดถอนใจไม่ได้ฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบนางทราบว่าครั้งนี้หลบลี้หนีหน้าไม่สําเร็จจริงๆดังนั้นนางกลับกลายเป็นภรรยาของหัวยู่เง็กอย่างเลอะเลือนงมงายท่านว่าเรื่องนี้น่าประหลาดหรือไม่หัวยู่เง็กกล่าวเสียงนุ่มน,นวลว่าข้าพเจ้าจะเตรียมห้องวิวาขึ้นใหม่แล้วอ๋อ oh. อาหารเหล่านี้หากท่านไม่ชมชอบรับประทานพวกเราจะข้อห้องวิวาไปก่อนห่วงซีเนียกรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวอาหารที่เลิศรสเช่นนี้ไม่รับประทานใหญ่ไม่ใช่น่าเสียดายนางรับประทานเป็นการใหญ่จริงๆมีหนำซ้ำไม่เคยรับประทานมากถึงเพียงนี้มาก,ก่อนทั้งนี้พระนางทราบว่าหลังจากรับประทานอาหารมื้อนี้ไม่ทราบรอถึงเมื่อใดจึงได้รับประทานมื้อต่อไป หวยุ่งเง็กชมดูอยู่ด้านข้างรอคอยอย่างยิ้มแย้มห่วงซี่เนียชำเลืองมองมันอดแค้นหัวรอมิได้กล่าวว่าท่านตกแต่งภรรยาที่รับประทานจุถึงเพียงนี้อย่างยิ้มออกได้ฉนหนย,ยิ้มไม่ออกท่านไม่กลัวข้าพเจ้ารับประทานท่านจนยากไร้หัวยุ่งเง็กกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าสามารถตกแต่งภรรยาที่มีบุญวาสนาเช่นท่านข้าพเจ้าไหนเลยยากไร้ได้ ห่วงซี่เนี้ปรารถนาใกล้กัดเนื้อของมันออกมาชิ้นหนึ่งแต่ต่อให้นางกัดได้ก็กลืนกินไม่ลงแล้วนางกระทั่งเนื้อชิ้นเล็กๆยังกลืนไม่ลงไม่ว่าเนื้อคนหรือเนื้อสุกรล้วนกลืนไม่ลงหัวยุ่งเง็กถามว่าท่านรับประทานเสร็จแล้วห่วงซี่เนี้ได้แต่ยอมรับกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ใคร้เจริญอาหารรับประทานน้อยไปบ้างอย่างนั้นตอนนี้ห่วงซี่เนี้ยตัดบทของมันว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดดื่มสุราหรือว่าท่านไม่ดื่มเป็นเพื่อนข้าพเจ้าสักหลายจอกข้าพเจ้าย่อมดื่มเป็นเพื่อนท่านห่วงซี่เนียตาเป็นประกายขึ้นมากล่าวว่าข้าพเจ้าดื่มมากน้อยเท่าใดท่านล้วนดื่มตามนั้นเป็นไรผู้อื่นไม่กรอกสุราข้าพเจ้าเจ้าสาวกลับคิดกรอกสุราให้ข้าพเจ้าเมาไมห่วงซี่เนียยิ้มพางกล่าวว่าคำคืนส่งตัวเจ้าบ่าวใหญ่ไม่ใช่ต้องดื่มจนเมาไม รอยยิ้มของนางไม่ประสงค์ดีอยู่บ้างนางคิดกรอกคนผู้นี้จนเมามายจริงๆมีคาดหัวยยู่เง็กดูไปแม้หล่อเหลางดงามตอนดื่มสุรากับคล้ายถังสุราใบหนึ่งสตรีเช่นห่วงซี่เนี้ยไม่ทราบมีบุรุษคิดกรอกนางเมาไม้มากน้อยเท่าใดหากนางไม่มีความสามารถในเชิงสุราไม่ทราบถูกผู้อื่นกรอกจนเมาไม้กี่ครั้งอย่างนั้นเสื้อผ้าของนางไม่ทราบถูกผู้คนเปลื้อปลดไปกี่คราแล้ว นางยังมีความสามารถอีกประการหนึ่งผู้อื่นพอดื่มสุรามากไปดวงตาจะกลายเป็นเลอะเลือนพร่ามัวแต่นางยิ่งดื่มมากดวงตากลับยิ่งสุขใสไม่ว่าผู้ใดก็ดูไม่ออกว่านางเมามายแล้วหรือไม่ดังนั้นความสามารถในเชิงสุราของนางแม้ไม่ดีนักแต่น้อยคนที่กล้าประลองสุรากับนางคิดไม่ถึงหัวยู่เง็กก็เป็นเช่นเดียวกันยิ่งดื่มสุรามากกับยิ่งมีสติแจ่มใส ดวงตาห่วงซี่เนี้ยเจิดจ้าดุดดวงโคมถลึงมองมันตลอดเวลาอดกล่าวไม่ได้ว่าท่านดื่มจนเมาไมยแล้วหรือไม่หัวยู่เง็กยิ้มพางกล่าวว่าผู้ที่ดื่มสุราผู้ใดไม่เคยเมาไม้แต่ท่านไม่คล้ายเมามายอยู่เสมอผู้ใดว่ากันเมื่อปีก่อนข้าพเจ้าเมาไม้ครั้งหนึ่งเมื่อหปีก่อนก็เคยเมาไม้ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านเคยเมาไม้เพียงสองครั้งสองครั้งก็มากพอแล้ว ห่วงซี่เนี้ยทอดถอนใจฝืนยิ้มกล่าวว่ามีบ้างบางคนเม,มาไม้วันละสองครั้งยังตำหนิว่าน้อยเกินไปหวยยู่เง็กกล่าวอย่างปลอดโปร่งว่าซึ่งความจริงข้าพเจ้า,าก็คิดเม,มาไม้อีกหลายครั้งน่าเสียดายที่สุราไม่เพียงพอต้องมีสุรามากน้อยเท่าใดค่อยเพียงพอข้าพเจ้า,าก็ไม่แน่ใจเพียงทราบว่าเมื่อปีก่อนข้าพเจ้า,าดื่มสุราใบไผ่เขียวลงไปสิบสองไหก็เม,มาไม่ไม่ได้สติ ห่วงซี่เนียตะลึงลานอีกราสุราใบไผ่เขียวสิบสองไหต่อให้เทลงในอ่างก็ต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันหวยยู่เง็กกล่าวว่าครั้งนี้พวกเราเดินทางมาอย่างรีบร้อนพกนำสุราไม่มากนักค้ายนำมาเพียงสิบสองไหหากท่านเห็นว่าไม่เพียงพอข้าพเจ้าจะใช้คนลงจากเขาไปซื้อหาห่วงซี่เนียทอดถอนใจอีกรากล่าวว่าสุราสิบสองไหอย่าว่าจะดื่มลงไป เพียงแช่ข้าพเจ้าอยู่ภายในก็สามารถท่วมข้าพเจ้าจนตายแล้วท่านยังคิดดื่มอีกมากน้อยเท่าใดไม่ดื่มแล้วหวยยุ่ง็กหยีตาลงราวกับพระโพธิสัตว์ทองกล่าวว่าอย่างนั้นตอนนี้ห่วงซี่เนียพรันกระโดดปราดขึ้นกล่าวว่าตอนนี้พวกเราจะเข้าหอดังนั้นห่วงซี่เนียติดตามบุรุษแปลกหน้าผู้หนีเข้าหอ นี่เป็นการเข้าหอวิวาครั้งที่สองของนางขณะที่นางเดินเข้าไปคล้ายนักรบเดินเข้าสู่สมรภูมิก็ไม่ป่านหอวิวานี้ไม่แตกต่างกับหอวิวาอื่นภายในหอห้องจุดเทียนไขแดงโชดช่วงบนผ้าห่มปักลวดลายนกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมจวบจนตายจากห่วงซี่เน้ยคล้ายเมามาอยู่บ้างพันหมุนตัวล้มลงบนหมอนหนุนซึ่งปักลวดลายนกเป็ดน้ำ หยีตามองดูหวยยู่เง็กถามว่าปีนี้ท่านอายุเท่าใด21ปีห่วงซี่เนียหัวรอคิกคักออกมากล่าวว่าหากข้าพเจ้าแต่งงานแต่เนิ่นๆไม่แน่ว่ามีบุตรชายอายุเช่นท่านแล้วคำพูดนี้แม้ทำลายบรรยากาศอยู่บ้างแต่ก็มีสเสน่ห์เย้าวยวนใจอีกชนิดหนึ่งหวยยู่เง็กยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบสตรีที่อายุสูงวัยกว่าข้าพเจ้า สตรีที่สูงวัยจึงรู้จักสร้างบรรยากาศความรักมันยิ้มทางเดินเข้าหาห่วงซี่เนียอย่างเช่มฉาห่วงซี่เนียกระพิบตาถามว่าท่านเล่าท่านรู้จักสร้างบรรยากาศความรักหรือไม่ท่านจะทราบในบัตดลนห่วงซี่เนียหน้าแดงเข้มขึ้นมาพร้อมกับปรับตาลงลมหายใจของหัวยยู่เง็กคล้ายราดรถใกล้เข้ามาแล้วห่วงซี่เนียครางเบาๆกราหนึ่งกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่า เซี่ยวตีีท่านเป็นเซี่ยวตีีของข้าพเจ้าเจเจชมชอบท่านท่านชมชอบข้าพเจ้าอันใดข้าพเจ้าชมชอบให้ท่านไปตายนางพลันดีดปราดขึ้นจากเตียงชั่วพริบตาก็จู่โจมออกเจ็ดฝ่ามือแต่ออกเจ็ดเท้าขณะที่บุรุษผู้หนึ่งเลอะเลือนงมงายความจริงไม่อาจหลบรอดพ้นหลบไม่พ้นแม้สักกระบวนท่าเดียวมีคาดหัวยุ่เง็กไม่เลอะเลือนงมง,งายแล้ว พอลงมือก็คว้าจับเท้าของ่วงซี่เนียไว้นั่นนับเป็นการลงมือที่รวดเร็วนัก่วงซี่เนียรู้สึกส้นเท้าชาวูบเรียวแรงทั่วทั้งร่างพลันไหลถ่ายเทออกจากส้นเท้าจนหมดสิน้นหัวยุ่งเง็กกับถอดรองเท้าของนางออกมาลูบคำฝ่าเท้าของนางเบาๆยิ้มพลางกล่าวว่าเท้าที่สวยงามนักตลอดทั้งร่าง่วงซี่เนียอ่อนระทวยแล้วยังมีฝ่าเท้าของสตรีใดที่ไม่กลัวขัน นางหัวนึกถึงกราก่อนเพราะเพื่อช่วงชิงดาบล่ากวางต้องตกไปในเงื้อมือของเจ้าอินซีแขนเดียวตัวประหลาดพิการนั้นก็ถอดรองเท้าของนางออกใช้หนวดคราวทิ่มแทงเท้าของนางหัวยู่เง็กแม้ไม่มีหนวดคราแต่มือของมันยังร้ายกาจกว่าหนวดคราอย่างน้อยมือของมันคล่องแคล่วปราดเปรียวกว่าหนวดครามากนักครั้งนั้นเป็นเซียวจับอิดนึงรุดไปช่วยเหลือนางครั้งนี้เล่าสวรรค์จึงทราบว่า เซียวจับอิดหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ใดห่วงซี่เนี้ยขุนแขนจนคิดร่ำไห้ทั้งคันจนคิดหัวรอนางร่ำไห้ไม่ออกไม่สามารถหัวรออดส่งเสียงร้องออกมาไม่ได้หัวยุ่งเง็กยิ้มพลางกล่าวว่าท่านร่ำร้องเช่นนี้หากถูกผู้คนได้ยินคาดว่าผู้อื่นจะคาดคิดอย่างไรห่วงซี่เนี้ยกระทั่งร่ำร้องยังไม่กล้าร่ำร้องแล้วหัวยุ่งเง็กกล่าวต่อซึ่งความจริงข้าพเจ้าทราบแต่แรกว่า ท่านต้องลงมือข้าพเจ้าเฝ้ารออยู่ตลอดเวลาคิดไม่ถึงท่านกลับสะกดกลั้นใจสามารถรอถึงตอนนี้มันถอนใจเบาๆกล่าวว่าน่าเสียดายท่านลงมือในตอนนี้ยังตำหนิว่าเร็วเกินไปห่วงซี่เนียถามว่าข้าพเจ้าสมควรรอถึงเมื่อใดค่อยลงมือท่านความจริงสมควรรอถึงข้าพเจ้าขึ้นเตียงห่วงซี่เนียทอดถอนใจนางความจริงคิดรอถึงตอนนั้นทั้งทราบว่าตอนนั้นมีโอกาสมากกว่า น่าเสียดายที่นางกลัวเกินไปกลัวบุรุษกระทบถูกนางนางดูไปแม้เป็นสตรีที่ปล่อยตัวความจริงยังไม่ได้ถูกบุรุษกระทบถูกอย่างแท้จริงหวยยุ่งเง็กทอดถอนใจกล่าวอีกว่าจากข้อนี้แสดงว่าท่านยังไม่อาจนับเป็นสตรีที่ร้ายกาจอย่างแท้จริงท่านกลับเป็นบุรุษที่ร้ายกาจอย่างแท้จริงหวยยุ่งเง็กรับคําอย่างยิ้มแย้ม่วงซี่เนียถามว่า เพราะเรื่องนี้ท่านวางแผนเป็นเวลานานเท่าใดประมาณสองสามเดือนท่านทราบว่าเมื่อถึงเทศกาลตรุษศาส์ข้าพเจ้าจะเก็บตัวอยู่ตามลําพังดังนั้นจึงบอกว่าท่านแต่งงานกับข้าพเจ้าในเทศกาลตวนโงาดังนั้นต่อให้ท่านคิดบ่ายเบี่ยงก็บ่ายเบี่ยงไม่สําเร็จท่านยังทราบว่าข้าพเจ้าเคยหลบหนีออกจากหอห้องหวยยุ่งเง็กกล่าวว่าเรื่องนี้มีผู้คนล่วงรู้มากหลาย ดังนั้นครั้งนี้หากท่านคิดบ่ายเบียงข้าพเจ้าจะบอกว่าโรคเก่าของท่านกำเริบขึ้นมาอีกมันยิ้มพลางกล่าวอีกว่าข้าพเจ้ายังสามารถบอกว่าท่านความจริงคิดแต่งงานกับข้าพเจ้าแต่พอได้ยินข่าวคราวของเซียวจับอิดนึ่งก็คิดกลับคำห่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าดังนั้นไม่ว่าข้าพเจ้าปฏิเสธอย่างไรผู้อื่นล้วนไม่ยอมเชื่อดังนั้นชะตาชีวิตของท่านถูกกำหนดแน่นอนว่าต้องเป็นภรรยาของข้าพเจ้าแล้ว วงซี่เนี้ยกล่าวว่าแต่ว่าแต่ว่าท่านฉนไหนกระทําเรื่องเช่นนี้ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าชมชอบท่านหากท่านชมชอบข้าพเจ้าจริงๆก็ไม่สมควรกระทําต่อข้าพเจ้าเช่นนี้เนื่องด้วยข้าพเจ้าชมชอบท่านจริงๆจึงกระทําต่อท่านเช่นนี้ท่านหรือว่าท่านคิดคิดคําพูดหลังจากนี้นางไม่กล้ากล่าวออกมามือของหวยยู่เง็กปลดกระดุมเสื้อของนางแล้ว ห่วงซี่เหนียอดส่งเสียงร้องออกมาอีกมิได้หัวยุ่งเง็กทอดถอนใจกล่าวว่ามีหน้าเล่ามีคนบอกว่าหอห้องขายลานฆ่าสัตว์ท่านส่งเสียงร้องราวสุกรถูกเชื่อจริงๆท่านท่านกล้าเปลื้องเสื้อผ้าของข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้ามีเพียงจะเปลื้องเสื้อผ้าของท่านมีหนำซ้ำยังจะเปลื้องให้หมดสิน้นห่วงซี่เหนียกระทั่งร้องอย่างร้องไม่ออกนางท่านพบว่าตัวเองเปลืยเปล่าต่อหน้าหัวยุ่งเง็กแล้ว สร้างความตื่นเต้นตึงเครียดแก่นางจนขนลุกเกลียวออกมาหวยยุงเงกมองดูนางยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าการก่อนมีบุรุษชมดูท่านอาบน้ําตอนนั้นท่านคล้ายไม่ตื่นเต้นแม้แต่น้อยสภาพในตอนนั้นย่อมแตกต่างกับตอนนี้มันก็ทราบว่าบุรุษเหล่านั้นอย่างมากเพียงมองดูแต่ว่ามันห่วงซี่เนียกก่าวอย่างเครียดแขนว่าตอนนี้ข้าพเจ้าให้ท่านชมดูแล้วท่านยังคิดทําอะไร ที่นี้เป็นหอห้องท่านเป็นเจ้าสาวข้าพเจ้าเป็นเจ้าบ่าวท่านสมควรทราบว่าข้าพเจ้าคิดทําอะไรห่วงซี่เนียพลันพบว่ามือของมันวางอยู่บนช่วงขาของนางมีหนําซ้ําเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบามือของมันทั้งแผ่วเบาทั้งอ่อนนุ่มห่วงซี่เนียรู้สึกว่าตลอดทั้งร่างของตัวเองล้วนอ่อนระทวยทั้งร้อนเผาทั้งอ่อนระทวยนางจะอย่างไรก็เป็นสตรี และเป็นสตรีอายุ35ปีแล้วหัวยุ่งเง็กมองดูนางยิ้มพลางกล่าวว่าท่านดูไปคล้ายตื่นเต้นตึงเครียดจริงๆหรือว่าไม่มีบุรุษกระทบถูกท่านมาก่อนห่วงซี่เนียขบฟันแนบแน่นน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มหัวยุ่งเง็กกระยิมยิ้มย่องกว่าเดิมกล่าวว่าที่แท้ไม่มีบุรุษกระทบถูกท่านจริงๆสามารถตกแต่งสตรีเช่นท่านเป็นภรรยานับเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าจริงๆ มันคืบคลานขึ้นไปบนร่างของนางแล้วห่วงซี่เนียหลับตาลงหลั่งน้ำตากล่าวว่าสักวันหนึ่งท่านต้องสำนึกเสียใจสักวันหนึ่งนี่ความจริงเป็นคำขคค่มขู่น่าเสียดายที่น้ำเสียงของนางอ่อนลงแล้วไม่ว่าเป็นสตรีที่เข้มแข็งปานใดเมื่อถึงเวลานี้จะกลับกลายเป็นอ่อนแออย่าว่าแต่หัวยู่งเง็กจะอย่างไรเป็นบุรุษที่หล่อเหลาผู้หนึ่ง